มาปิดท้ายกันที่คณะวิทยาการจัดการมอคุณผู้ชมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนเป้าหมายสู่พัฒนาการที่มีความยั่งยืนที่เกิดขึ้นเรียกว่ามีการประชุมกันหลายภาคส่วนทีเดียวค่ะที่อาคารวิจัยและก็พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่14ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยระบบซูมโดยได้รับเกียรติจากดร.สุรีพรบุญบงการผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนาและศาสตราจารย์ดร.อัชราจันฉายกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะร่วมเป็นเรียกว่าผู้ที่มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยซึ่งในงานก็มีการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วประเทศจำนวน68ผลงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็มีการออกงานวิจัยในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบัญชีการเงินการตลาดการจัดการระบบสารสนเทศการจัดการการท่องเที่ยวการบริหารทรัพยากรมนุษย์การจัดการทั่วไปและการบริหารรัฐกิจซึ่งการจัดการในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีให้อาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาองค์ความรู้ได้บริหารจัดการใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจและการจัดการอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับองค์กรเองชุมชนและก็ประเทศด้วยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับค่ะท่านเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความสำคัญและก็มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านพัฒนาตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับภารกิจมหาวิทยาลัยและเป้าหมายโดยดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระดับมหาวิทยาลัยวิทยาเขตคณะบุคลากรและนักศึกษาครอบคลุมทั้ง17เป้าหมายค่ะโดยกำหนดนโยบายด้านกายภาพครอบคลุม5วิทยาเขตทั้งด้านพลังงานด้านการจัดการน้ำการจัดการขยะการจัดการระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยอีกทั้งมุ่งเน้น6เป้าหมายที่สอดคล้องทั้งด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจชุมชนและสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่จะให้พื้นที่ในคนในชุมชนในสังคมเองมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้แล้วก็มีนิเวศทางทะเลและมหาสมุทรมีระบบนิเวศทางบกสันติภาพและสถาบันเข้มแข็งรวมถึงเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาด้วยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์หังสพฤกษ์คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยบอกว่าด้วยวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการจัดการนั้นหลายภารกิจของคณะไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้ง17เป้าหมายและก็มุ่งเน้น4เป้าหมายหลักที่คณะมีความพร้อมและสอดคล้องกับพื้นที่นำไปสู่การสร้างหลักสูตรการวิจัยและก็บริการวิชาการเพื่อจะมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเป้าหมายที่8ก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและก็ยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่าโดยคณะจะมีการจัดทำในส่วนของโครงการ Job Matching Center เพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับทักษะที่สถานประกอบการต้องการและพัฒนาระบบป้อนรายงานคุณภาพให้แก่สถานประกอบการด้วยเป้าหมายที่9ค่ะด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานโดยคณะได้จับมือกับบริษัทเอกชนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อจะร่วมกันทำวิจัยสำหรับเป้าหมายที่17ค่ะด้านการร่วมมือเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งระดับท้องถิ่นชุมชนประเทศแล้วก็นานาชาติเพื่อร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยและการดำเนินการให้บริการวิชาการร่วมกันโดยคณะร่วมกับชุมชนปักหมุดพัฒนาพื้นที่ควรเนียงโมเดลให้เป็นต้นแบบที่มหาวิทยาลัยใช้องค์ความรู้ของการวิจัยเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาชุมชนให้เรียกว่ามีความยั่งยืนนั่นเองค่ะก็นอกจากเป็นมหาวิทยาลัยแล้วมอก็ยังเรียกว่าเป็นสถาบันที่เชื่อมโยงในเรื่องของวิชาการต่างๆที่จะมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนด้วยนั่นเองนะคะ